มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในทักขิณาวิภังคสูตรว่าบุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขิณาได้แสนโกฏิเท่าอานิสงส์การให้ทานจะส่งผลมากหรือน้อยมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันซึ่งหลวงพ่อเคยนำมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันหลายครั้งแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ให้และผู้รับต้องมีใจใสบริสุทธิ์วัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์คือไม่ได้คดโกงใครมาแต่วันนี้หลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดเพียงแต่จะยกตัวอย่างการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าสัตว์เดรัจฉานจะตกอยู่ในอบายภูมิแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหากให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานผลแห่งทักขิณานั้นจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราถึงร้อยเท่าหรือร้อยชาติทีเดียวนะจ๊ะคำว่าให้อานิสงส์ร้อยเท่าคือตลอดร้อยชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราจะมีอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณไม่อดอยากเลยในร้อยชาตินั้นลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราโยนอาหารให้กับปลาที่พวกเราจะคุ้นเคยกันดีรวมไปถึงการปล่อยปลาด้วยฝูงปลาครั้นได้กินอาหารก็ได้อายุขัยยืนยาวขึ้นไปเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ออายุให้กับปลาฝูงนั้นแล้วเมื่อมันได้กินอิ่มย่อมได้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีพละกำลังขึ้นมาทีเดียวเมื่อปลาได้กินอาหารจนอิ่มก็จะได้ความสุขจากที่ผอมแห้งแรงน้อยก็กลับมามีเรี่ยวมีแรงสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามความพอใจและการสุดท้ายเมื่อปลามีเรี่ยวแรงแล้วก็มีปฏิภาณคือจากที่หน้ามืดตาลายอันเนื่องมาจากหิวอาหารมานานครั้นได้กินอาหารอิ่มท้องแล้วก็นึกคิดอะไรได้สะดวกสามารถหลบหลีกหนีศัตรูที่อยู่ในน้ำหรือเอาตัวรอดจากการถูกรังแกของฝูงปลาด้วยกันเองเราก็ได้ชื่อว่าให้สิ่งเหล่านี้กับสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราให้อายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณผลบุญนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราที่เราได้คุณสมบัติทั้ง5นี้ซึ่งจะส่งผลแก่เราไปถึง100ชาติแต่เนื่องจากดวงบุญในตัวของสัตว์เดรัจฉานนั้นเล็กมากดวงบาปยังครอบงำอยู่ถึงแม้คุณสมบัติทั้ง5นี้จะบังเกิดแก่เราก็อาจส่งผลไม่เต็มที่เหมือนให้กับผู้ที่มีความบริสุทธิ์มากอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้นะจ๊ะแต่อย่างน้อยก็ให้เข้าใจตรงกันว่าผลบุญที่เราทำเอาไว้จะต้องส่งผลอย่างแน่นอนมีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตที่หลวงพ่ออยากนำมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ลูกๆได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ก็คือว่าในอดีตการมีชายหนุ่มสองพี่น้องเกิดเป็นลูกของอดีตเศรษฐีเพราะเมื่อตัวเองเติบโตขึ้นพ่อแม่ซึ่งเคยร่ำรวยก็กลับยากจนลงการค้าขายขาดทุนเมื่อพ่อแม่ละโลกไปแล้วสองพี่น้องก็ต้องช่วยกันรับภาระในการทำธุรกิจของตระกูลต่อไป
พี่ชายมีอัธยาศัยชอบให้ทานและมีใจเมตตาหากมีเศษอาหารเหลือก็มักจะนำไปโปรยให้ปลาในแม่น้ำกินเป็นประจำและมักหาโอกาสปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานมิได้ขาดส่วนคนน้องมีอัธยาศัยตรงกันข้ามอีกถ้าเป็นคนชอบลักและขโมยน้อยไม่ได้รักษาศีล5เหมือนพี่ชายซึ่งตรงกับสำนวนโบราณที่กล่าวว่าไม้ลำยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจวันหนึ่งสองพี่น้องก็ได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำไปค้าขายที่ฝั่งตรงข้ามได้ทรัพย์มาหลายพันกหาปณะทีเดียวเงินพันกหาปณะในสมัยนั้นถือว่ามีค่ามากทีเดียวนะจ๊ะพอค้าขายเสร็จก็ไปยืนรอเรือเพื่อจะข้ามฟากระหว่างที่รอนั้นพี่ชายก็ได้ให้อาหารที่เหลือแก่ปลาในแม่น้ำคงคาและยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำแม่น้ำอีกด้วยเทวดาชั้นต้นจำพวกภูมิเทวดารุกขเทวาและอากาศเทวาก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ทำให้รัศมีกายและวิมานสว่างสวัยใหญ่โตขึ้นแต่น้องชายกลับคิดยักยอกทรัพย์ที่ตนเองและพี่ชายได้ร่วมกันหามาโดยตนแอบเอาห่อผ้าติดเต็มไปด้วยก้อนกรวดวางปะปนกับห่อกับหาปณะขณะที่เรือล่องไปกลางแม่น้ำคงคาอยู่นั้นน้องชายก็แซงทำให้เรือโคลงเคลงไปมาเหมือนกับจะทำให้เรือล่มจากนั้นก็แซงทำหอกก้อนกรวดให้ตกลงไปในแม่น้ำแต่เนื่องจากทำไปด้วยความรีบร้อนจึงกลับกลายเป็นหยิบเอาหอกกระหาปณะทิ้งลงแม่น้ำเมื่อหอสมบัติพลัดตกลงน้ำเสร็จแล้วพี่ชายก็ปลอบโยนน้องชายให้สบายใจว่าไม่ต้องกังวลสมบัติน่ะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้น้องไม่ต้องห่วงแต่ในใจของน้องชายน่ะนึกกระหยิ่มอยู่ในใจว่าจะได้ใช้เงิน 1,000 กหาปณะเพียงคนเดียวครั้นกลับถึงบ้านก็เปิดห่อผ้าออกดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นเพียงก้อนกรวดที่ตนทำรวมพี่ชายเอาไว้เท่านั้นเมื่อไม่มีทรัพย์ใช้ก็เสียอกเสียใจนอนทอดถอนใจอยู่ในห้องเพียงคนเดียวฝ่ายเทวดาประจำแม่น้ำคิดว่าเราได้อนุโมทนาบุญที่พ่อหนุ่มผู้ใจบุญได้อุทิศให้แล้วจึงถึงพร้อมด้วยสมบัติทิพย์เราควรจะรักษาทรัพย์ให้กับหนุ่มคนนี้จึงบันดาลให้ปลาปากกว้างตัวหนึ่งกลืนห่อทรัพย์นั้นเอาไว้ด้วยอนุภาพของตนต่อมาปลาใหญ่ตัวนั้นก็ได้เข้าไปติดแหของพวกชาวประมงชาวประมงก็นำไปขายให้กับชายหนุ่มผู้ใจบุญในราคาเพียง7กหาปณะเท่านั้นพอภรรยาของพี่ชายผ่าท้องปลาออกเพื่อทำอาหารก็เห็นห่อทรัพย์พันกหาปณะแล้วก็รีบตะโกนให้สามีเข้ามาดูหนุ่มผู้ใจบุญตรวจดูห่อทรัพย์นั้นเห็นตราสัญลักษณ์ของตนก็รู้ว่าเป็นห่อเงินที่น้องชายทำหล่นลงจากเรือจึงคิดทบทวนดูว่าทำไมหนอเราจึงโชคดีได้ทรัพย์กลับมาอย่างง่ายๆเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เทวดาประจำแม่น้ำจึงปรากฏตัวให้เห็นยืนอยู่ในอากาศแล้วก็ได้กล่าวให้หายสงสัยว่าเราเป็นเทวดาประจำอยู่ในแม่น้ำคงคาท่านชอบให้อาหารปลา
แล้วก็ยังได้อุทิศส่วนบุญแก่เราเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราจึงมาอารักขาทรัพย์ของท่านไว้จากนั้นก็เล่าพฤติกรรมของน้องชายให้ฟังทุกอย่างพี่ชายเมื่อเห็นอนุภาพบุญส่งผลทันตาอย่างนั้นแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เทวดาและบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วเป็นประจำครั้นละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ที่ให้อาหารแก่สัตว์ด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นประจำแล้วทิศส่วนกุศลบ่อยๆมีอานิสงส์ใหญ่ที่สามารถส่งผลให้เห็นเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันชาตินี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นในวาระวันสำคัญของตัวเราอย่างเช่นวันคล้ายวันเกิดเราก็ควรจะไปทำบุญเลี้ยงพระให้อายุแก่พระศาสนาก็จะได้อายุขัยยืนยาวได้ทั้งวรรณะสุขภละและปฏิภาณอีกทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเราก็จะได้ชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่อิสระเสรีอีกด้วยดังนั้นบุญกุศลทุกๆอย่างเราก็ต้องทำกันไปให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่โดยย่อก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา